บิสม nah ิลลาฮิรรเ р р มานิรเราะฮีมนะห์มัดูวันุสซาลลิยัลลอฮ์นะบีนามุฮัมมัดินศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ l วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขใจอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระอ,องค์ทุกๆท,ท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับ, al illah, รบที่ได้มีโอกาสมายังมัสยิดแห่งนี้นะครับเป็นครั้งแรก แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ดีใจด้วยเพิ่งเจอเพื่อนนะครับสมัยเรียนน,นะจ๊ะนะที่อียิปต์นะครับได้ขึ้นมาเป็นประธานเห็นปิดแมดก็ทำไมสาคุนคุนเสียงนะครับเวลาถอดแมดก็รู้เลยนะครับเป็นเพื่อนกันพี่น้องครับเ,เวลาเราฟังศาสนา ฟังบรรยายนีย่ข้อที่หนึ่งที่ให้เรารู้ไว้เลยว่าเราเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์เลือกอัลลอฮ์เลือกเรานะครับให้เราได้ฟังศาสนาถ้าเราไม่ได้ฟังศาสนาเราอาจจะรู้ไหมแหละเวาลาปัญหามันเกิดเราจะแก้ยังไงบางคนไม่ฟังศาสนาคิดว่ารู้แล้วพี่น้องรู้ไหมเอาเรื่องละหมาดนั่นแหละ แต่วันนี้เขาให้พูดเรื่องโควิดแต่ผมจะเอ่ยให้รู้ก่อนว่าแม้กระทั่งเรื่องละหมาดเรื่องละหมาดเนี่ยถ้าเราแค่ตักบีรเราตุ้นเอียรอมเนี่ยเวลาจะไปรูกก้กัว่ากล่าวอัลลอฮฺอักบัรเวลาจะลงสูยุดอัลลอฮฺอักบัรการกล่าวอัลลอฮฺอักบัรเนี่ยถ้าไม่กล่าวเนี่ยต้องสูยุดซาวีไหม แล้วเวลากล่าวอัลลอฮฺอักบัดเนี่ยเวลาลงไปสู่ยุดแล้วเพิ่งจะบ,บัดรน่ะซอกไหมอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆนะครับเพราะว่านาบีเนี่ยให้สูตรว่าซัลลูกะมารอไอตูมูนีอุซัลลีพวกเจ้าจงละหมาดเสมือนอย่างเห็นฉันละหมาดเหมือนที่ที่เอท่านด็อกเตอร์บอกว่าเราต้องอยู่แบบพระหุวัฒนธรรม เข้าใจเขาเข้าใจเรานั่นนเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ปัญหาเนี่ยเราเนี่ยเข้าใจเขาแล้วตามเขาหรือเปล่าวันนี้เราต้องให้เกียรติศาสนาศาส,สนาเราอยู่บนศาสนาอะไรละ่ะประเทศไทยศาส,สนาพุทธศาสนาคิต์ศาสนาอิสลามเราอยู่ได้ไหมร่วมกันได้นบีเคยอยู่กับต่างศาสนิกไหมเคยแต่นบีอยู่แบบไหนละ่ะ ด็อกเตอร์บอกว่าอย่าอย่าไปด่าเขาสุดท้ายเขาก็ด่าเราใช่ไหมด็อกเตอร์เราไปตําหนิเขานั่นแหะสิ่งที่ถูกต้องเลยอยู่กับเขาอยู่แบบไหนเราก็ต้องเรียนแต่หลายคนด็อกเตอร์เวลาอยู่แล้วไปเลยไปเลยทิ้งเลยเอาเลยจนกระทั่งแบบว่าสมมุติเนี่ยมีงานมีงานเวลามีงานแล้วเนี่ย ไปร่วมงานมุสลิมกินเหล้าไม่ได้แต่ขอกินน้ำส้มแต่ในวงเหล้าเนี่ยเราจะมีจุดยืนยังไงฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่น้องครับเวลาเราอยู่กับสังคมพระอุวัฒนธรรมเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเข้าใจว่าเออเขาอยู่แบบไหนแล้วอิสลามให้เราเนี่ยอยู่กับเขายังไง ให้เราอยู่กับเขาอย่างไงแต่ถ้าเราอยู่กับเขาแล้วก็ตามเขาจนกระทั่งเสียศูนอย่างเงี้ยไม่ได้ให้รู้ไว้เลยนะครับคนต่างศาสนิกเนี่ยเขาเข้าใจมุสลิมเพียงแต่เราแยกให้ออกผมยกตัวอย่างให้พี่น้องได้เห็นพ่อแม่เรามาเข้าอิสลามแม่เรายัางอยู่ศาสนาพุทธเราเนี่ยต้องดูแลแม่ให้ดีที่สุดเลยอะ ดูแลให้ดีที่สุดตอนเป็นแต่ตอนเป็นเราไม่ดูแต่เวลาตอนตายต้องอะต้องรดน้ำศพเราไม่ไปรดญาติก็บอกสินี่ไงดูสิอิสลามสอนอยังไงเนี่ยเวลาาไปเป็นนู่นหน่อยแม้กระทั่งแม่ตายยังรดน้ำศพแม่ไม่ได้เลยนี่ไงเพราะไม่ทำความเข้าใจแต่ถ้าเราทำความเข้าใจล่ะ ดูแลแม่ให้ดีให้ญาติญาติเห็นว่าเออไอคนนี้นะมันไปเป็นอิสลามก็จริงแต่เวลามันไปเป็นอิสลามแล้วไม่เคยทิ้งพ่อมทิ้งแม่เลยทั้งทั้ง,ท,งที่อยู่กันคนละศาสนากลับมาดูแลกลับมาดูแลเอาใจใส่เพื่อนผมเอาไม่ใช่เพื่อนกันแต่เป็นลูกพุญาตดก็เป็นเพื่อนด้วยมาเข้าอิสลามเป็นเจ้าของร้านไก่ที่ใหญ่ที่สุดในตลาดมิน แม่อยู่อีกศาสนาหนึ่งเขาดูแลแม่เขาอย่างดีมากเลยเอาแม่มาอยู่อย่างดีอะไรอย่างดีแต่แม่บอกอย่างไงแม่บอกว่าแม่ขออยู่กับเพื่อนๆนที่บ้านให้แม่อยู่กับบ้านเก่าๆนะลูกไอ้บ้านตึกสวยๆซื้อหมู่บ้านแม่อยู่ไม่ได้เขาก็ภูมิใจเขาทำทุกอย่างเพื่ออะไรอะเพื่อแม่เขา เขาถามผมว่าอาจารย์ครับแม่ผมไปเยี่ยมแม่อยู่กับแม่หนึ่งอาทิตย์แม่บอกว่าชื่อสมคิดชื่ออิสลามชื่อซอเลละคิดพาแม่ไปวัดหน่อยพาแม่ไปวัดหน่อยสมคิดโทรมาอาจารย์ผมจะพาแม่เข้าวัดได้ไหมผมบอกว่าพาแม่เข้าวัดไม่ได้แต่ไปรับแม่ออกจากวัดได้ถ้าจะเข้าวัด ให้ลูกคนอื่นพาไปเพราะเดี๋ยวเราจะสนับสนุนแต่สมคิดทํำยังไงให้ดูไม่น่าเกียดแม่โทรมาคิดมารับแม่หน่อยไปรับแม่ออกไปรับได้แต่ถ้าจะพาแม่เข้าวัดสมคิดอย่าพาไปเราจะต้องให้สิ่งที่ดีกับแม่เพราะเราคิดว่าถ้าเราคิดว่าของเราถูกของเราเถูกต้องแต่เราจะไปดูถูกเขาไม่ได้จะไปด่าเขาไม่ได้ พี่น้องรู้ไหมในอายะกุรอ่านที่อัลลอฮ์พูดละกุ้มดีหนูกุ้มวาลียดินศาสนาของเจ้าก็ปฏิบัติกันไปมุชริกุฟฟัตเห็นนบีประกาศศาสนาทุ่มเทพี่น้องไม่รู้จะทำยังไงกับมูฮัมหมัดแล้วสุดท้ายเรียกนบีมูฮัมหมัดเอาอย่างนี้ไหมมูฮัมหมัดหนึ่งปีเราจะอิบาะดาต่อพระเจ้าของเจ้าแล้วหนึ่งปีเจ้าอิบาะดาต่อพระเจ้าของเรา และเจ้าอยากได้สาวงามเมืองไหนบอกกี่คนบอกอูดกี่ตัวบอกอัลลอฮ์ลงวะฮีสุรอเลยกุนยาอายุลกาฟิรูลเลยและสุดท้ายละกุมดีนุกุมวาลียาดินต่างคนก็ต่างเราอยู่กับคนไทยพุทธไม่มีปัญหาเจอกันช่วยกันเอา้าเวลาร่วมงานกันพุทธก็มามุสลิมก็มา คิดก็มามาร่วมกันช่วยเหลือเด็กกำพรายากจนทําถนนหน,นทางร่วมกันแต่เวลาเรื่องอิบาดะคนพูดไปไหนเข้าวัดคนคิดไปไหนเข้าโบสคนมุสลิมไปไหนเข้าสุเราหลังจะออกสุเรามาเจอกันมาดูแลกันมาช่วยเหลือกันนี่คือสูตรที่อิสลามสอนเอาไว้ฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่น้องบางคนเนี่ยอย่างที่ด็อร์บอกแหละบางคนเนี่ย จนกระทั่งแบบโอ้ยไม่ได้ไอ้นู่นไม่ได้จนกระทั่งไม่รับอะไรเลยแต่จริงๆมันอยู่กันได้แต่อยู่แบบไหนอ่ะฉะนั้นเราก็ต้องฟังจากผู้รู้ว่าอิสลามสอนอะไรกับเราสอนอะไรกับเรานาบีไปสอนกะลิมอชชาฮะดามีเด็กคนหนึ่งมารับใช้นาบีเป็นยาฮูดีป่วยนาบีไปหานาบีบอกให้กล่าวกะลิมอสิ ลายละลอเด็กคนนี้กล่าวลายละลอแต่ขณะเดียวกันเด็กคนอื่นไม่ใช่ญาตินบีบอกลายละลอเขาเข้า,ขาแต่กรณีเดียวกันอบูตาเลบเป็นลุงนบีดูแลนบีปกป้องนบีทุกอย่างเลยพี่น้องนบีไปสอนลุงลายลายละลอลุงไม่กล่าว นบีก็เฝ้าสอนลุงกล่าวสิถ้าลุงกาวอ่ะจริงใจไม่จริงใจไม่เกี่ยวขอให้ลุงกาวฉันจะเอาคำคำนี้ไปอ้างต่ออัลลอฮ์ว่าลุงฉันก่าวลายอัลลอฮแล้วสุดท้ายอบูตอเลบซึ่งเป็นลุงนบีปกป้องนบีดูแลนบีตั้งแต่เด็กตายโดยไม่มีกาลิมอลาอิลาอัลลอฮ์ในบันทึกโซเฮะของอิหม่ามุสลิมทอที่เบาที่สุดของอบูตอเลบ เยียบก้อนกวดที่ทํามาจากไฟที่มาจากไฟนรกที่อุ้งเท้าอ่ะความร้อนของก้อนกวดเนี่ยพี่น้องสมองเดือดนั่นเบาที่สุดฉะนั้นวันนี้เนี่ยลุงไม่ใช่มุสลิมนบีเป็นอิสลามเป็นมุสลิมเป็นนบีด้วยเขาอยู่กันแบบไหนเราก็ย้อนไปดูประวัติศาสตร์นบีรู้จักกับคนต่างศาสนิกไหมซอฮาบะเขาอยู่แบบไหน นั่นแหละเราเอามาใชา้พี่น้องรู้ไหมผมดูแลเด็กกำพร้าเด็กพิการเด็กพิการที่ผมดูแลเนี่ยพี่น้องไทยพุทธไทยพุทธทั้งนั้นเลยเกือบ20ครอบครัวนีเ่เราบอกว่าเราอยู่กันได้ในขณะที่เคาะลูกพิการพ่อแม่ต้องดูแลพ่อทำงานคนเดียวแม่ต้องดูแลลูกยีบสี่ชั่วโมงถามว่าเราเป็นมุสลิมเนี่ยช่วยเขาได้ไหมได้ แม้กระทั่งสากาศพี่น้องในกุรอานบอกว่าผู้ที่มีสิทธิ์รับสากาศได้ทั้งหมด8ปดจำพวกหนึ่งในแปดจำพวกวัลนมูอัลลาฟติีกูลูบุหุมไม่ใช่มุสลิมนะครับคนที่รักอิสลามชอบอิสลามแต่ยังไม่เข้าอิสลามด้วยซ้ำสามารถให้สากาศได้ด้วยดูดีต่างศาสนา,าได้หรอได้ในกุรอานบอกเลยรวมจนกระทั่งมุสลิมที่ว่าเพิ่งเข้ามาใหม่ๆ ฉะนั้นวันมูอัลลาฟติกูลูบุฮุมเนี่ยที่ว่าแปดจำพวกอ่ะคนต่างศาสนิกที่เขารักอิสลามอยากเข้าอิสลามแต่ติดปา๋าติดมะแม่ไม่ยอมเมื่อแม่ไม่ยอมทำไงจะเข้าก็ไม่ได้เคยมีคนมาหาผมอาจารย์อยากเข้าอิสลามแต่มะบอกแม่บอกว่าถ้าเข้าอิสลามห้ามเหยียบบ้านเลยนะงั้นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจเย็นใจเย็นใจเย็นเย็นอยู่ก่อนเนี่ย คนที่รักอิสลามเหมือนเรามีเพื่อนบ้านเป็นไทยพุทธคนไทยพุทธเนี่ยพี่น้องเขาอยู่ข้างบ้านผมมีไทยพุทธอยู่ข้างบ้านด้วยพี่น้องรู้ไหมความที่เขารักที่บ้านผมแค่รถใครผ่านหน้าบ้านผมที่แบบว่าผ่านตรงอยากจะรู้ทางผ่านเขาจดไว้เลยมีรถใครมาจอดตรงบ้านผมบ้างจดเลขทะเบียนแล้วเวลาผมกลับมาเขาก็มาบอกเนี่ยมีคนนี่เราอยู่กันแบบนี้ เวลาเราอยู่กันแบบนี้อะไรนี่คือเรื่องสังคมแต่ถ้าเป็นศาสนาต้องแยกต้องแยกถ้าหากสังคมเราต้องอยู่กับเขาอยู่ให้ได้แล้วก็ช่วยเหลือเขาเขารำบากป้าแมนมีหลานชื่อสมศักดิ์ไม่ใช่อดิศักดิ์นะีอดิศักดิ์เป็นด็อกเตอร์ผมต้องยอมคารวะเพราะท่านจบด็อกเตอร์แล้ว นะครับเป็นคนเก่งเป็นคนดีอะไรป้าแม้นมีลูกชื่อสมศักดิ์ไม่มีค่าเทอมเราเป็นมุสลิมให้ค่าเทอมได้ไหมได้ลูกป้าสมจิตไม่มีไข่กินเลยหลานจะไปโรงเรียนตอนเช้าเราเอาคเอาไขา่หนึ่งแผงไปให้ลูกป้าสมจิตได้ไหมได้ทำไมอะเราต้องช่วยกัน เพราะทุกคนบนโลกใบนี้เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ทั้งนั้นเลยบ่าวของอัลลอฮ์หนึ่งมีศรัทธาสองมีปฏิเสธไม่ยอมศรัทธาฉะนั้นเป็นเรื่องของอัลลอฮ์แต่อยู่บนดุนยาต้องรักกันช่วยกันนี่คือการอยู่แบบพระอุวัฒนธรรมแต่อย่าให้เรามันมีบางคนเนี่ยยอมยอมจนกระทั่งอิสลามห้ามก็ทำ ม,ไมีไม่มีจุดยืนแล้วอะ่ะผมเห็นท่านวันนอผมชื่นชมเลยนะครับวันนอเนี่ยจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าท่านทำตามศาสนาของท่านเลยวันที่ไปยืนต่อหน้าในรัชกาลที่9บอกกับท่านวันนอว่าท่านทำเท่าที่ศาสนาของท่านอนุญาต เห็นไหมคนเนี่ยเวลาเข้าใจเข้าใจเราอยู่กันด้วยความรักไม่ใช่รังเกียจเราอยู่ด้วยการช่วยเหลือกันพึ่งพากาันบ้านนี้จนช่วยเหลือจะเป็นพุทธมุสลิมอะไรก็แล้วแต่แตช่วยแต่เวลาได้ยินเสียงอาจารย์เราไปสุเราเขาไปวัดคริสไปโบสถ์ต่างคนต่างไปทำหน้าที่ของตัวเองละกุ้มดีหนุกุ้มว่าลี่ยาดี เอา้ามาเข้าสู่ตรงนี้นิดหนึ่งเวลาพูดถึงโควิดทุกคนก็จะนึกถึงเลยโควิด19โควิด19มันทำอะไรเราบ้างโอ้โหออกมาเลยหมดแล้วของขายไม่ได้แล้วจนแล้วออกมาประกาศตัวเองหนักไปกว่านั้นด่ารัฐบาลด้วยเราเป็นมุสลิม คำสอนของอิสลามหายเลยวลาถูกบททดสอบนบีบอกไงกอลารสูลุลอยสอลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมมายาซาลุลบาละบิลมุมมินีวลมุมมินะจำไม่ดีนะครับนบีบอกว่าบททดสอบภัยบาลาเนี่ยอัลลอฮ์จะยงจะยังคงให้เจอกับมุมมินทั้งหญิงทั้งชายอัลลอฮ์จะทดสอบอะไรบ้าง ฟีนับสี่ฮีอัลลอฮ์จะทดสอบเรื่องสุขภาพอัลลอฮ์จะทดสอบเรื่องสุขภาพบางคนอัลลอฮ์ให้ล้างไตบางคนอัลลอฮ์ให้เป็นมะเร็งบางคนอัลลอฮ์ให้เป็นเบาหวานอัลลอฮ์ทดสอบสุขภาพบางคนต้องกินอาหารทางสายเราเรากลัวไหมกลัวใครอยากล้างไตบ้างไม่มีใครอยากเป็นมะเร็งบ้างไม่มี แต่ถ้าอัลลอฮ์กำหนดเราก็น้อมรับเราน้อมรับแต่ก่อนจะน้อมรับขอดูอายังอัลลอฮุมะอินนีอูซบิกะมินอันอูรัดดาิลาอัลซลิลอุมุรีประโยคนี้เนี่ยนบีอ่านโอ้อัลลอฮ์คุ้มครองฉันให้พ้นจากบ้านปลายชีวิตที่อับประยศเป็นมะเร็งเป็นเบาหวานลูกหลานรังเกียจอยู่ก็ ลูกก็รังเกียจแกแล้วก็ลูกทอดทิง้งน่ากลัวน่าจะมะเร็งอีกน่ากลัวกล้างตายอีกคือเกิดมาแล้วตอนแก่ลูกหลานรังเกียจมันทรมานหัวใจที่สุดเลยพี่น้องโรคนี้นะนะครับเกิดกับหลายคนนะอัลลอฮ์ทดสอบเนี่ยเรายังไม่รู้หรอกว่าเราแกะนะ่ะลูกจะเกียอยังไง ถามว่าคนแก่เนี่ยทำไมถึงลูกหลานเกียรติก็อเลาะกาวในกุรานว่ามิงกุ้มไมยุตาวาฟาส่วนหนึ่งเราจะให้ตายตอนเด็กๆเลยตอนหนุ่มๆว่ามิงกุ้มไมยุรดุอิลาอารซาลิลอุมุรีลิกายลายะละมามิมบะดีอินมินชัยอส่วนหนึ่งเราไม่ให้ตายหรอกเราจะให้อยู่แบบหลงๆเล่เลือนเลือนปากเก่งเพื่อทดสอบลูกเพื่อทดสอบลูกถามว่า เขาอยากจะเป็นเรอที่เขาพูดแบบไม่รู้ตัวหรอกทาไมอ่ะตอนหนุ่มๆเขาไม่ยุ่งอะไรเลยแต่เวลาตอนแก่บนยังก็หมีกินพึ่งทําไมอ่ะก็เขาบังคับตัวเขาไม่ได้แล้วก็จะถูกคดีตรงไหนอลัลลอฮฺจะทดสอบคนคนนี้ให้ลูกเนี่ยมืนให้ลูกมืนเวลาลูกมืนแล้วเป็นไง ก็เสียใจเออกูเนี่ยบนไม่ได้เลยนะแม่บนไม่ได้บนหน่อยพวกมึงก็เดินสะบัดก้นอลัลลอฮ์จะทดสอบเพราะอัลลอฮ์บอกแล้วส่วนหนึ่งอลัลลอฮ์ให้ตายแต่ให้ตอนส่วนหนึ่งอลัลลอฮ์ไม่ให้ตายแล้วแต่จะโดนกับครอบครัวไหนป๋าผมโดนมาแล้วโตผมเนี่ยชาวบ้านมาเยี่ยม เวลามาเยี่ยมง้อเสมกินข้าวยังยังเลยมันไม่เอาอะไรกินเลยป๋าผมเอาหน้าไว้ไหนอ่ะป๋าผมโดนคดีบอกป๋าต้องทนแลว้วเวลาเราบอกโต๊ะทําไมบนเก่งจังละ่ะโต๊ะผมว่าไงไหมเออมัวควายเนะี่ยเขาไม่ไปข้างหน้าหรอกเขามันจะไปข้างหลังโอ้โหพี่น้องโดนไหมฮาซบุลล์ เขางัวเขาควายมันไม่ไปข้างหน้าเขาบอกเขาวงวเขาควายมันจะไปข้างหลังไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพวกมึงฮะกูจะดูเขาไม่ทันดูตายแล้วร้อยสามปีเห็นไหมคนเราไม่รู้หรอกครับไอตอนเนี้เราก็คุมตัวเองได้แต่เวลาแปดสบเกาบบางคนเล่นขี้ผมไปเจอมาอาจารย์เลยไปทำงานกลับมา ก็แม่ก็อยู่บ้านได้สุดท้ายแล้วเขาทำยังไงอะพี่น้องสุดท้ายเราทำไงที่เยี่ยวเล่นและใครล้างอะเราอย่าเพิ่งบอกว่าเราไม่เป็นนะต้องขอดูอาเลยอัลลอฮุมมาอินนีอาอูซุบิกะมินอันอูรัดดาิลาอัลซาลิลอุมูรีอัลลอฮุมคุมครองฉันอย่าให้บนปลาชีวิตของฉันมันเซสโสอแบบนี้ลูกลูกหลานๆเกียรต แล้วลูกๆหล,ลานๆจะเกียรติแบบไหนอะปากเสียแช์ปากเสียโตปากเสียแล้วจะให้เขาบอกโอ้หลานเอ๋ยมาหาแช์เธอมันมีหรอมันหายากนี่แหล,อละอัลลอฮ์ทดสอบวันนี้อลัลลอฮ์ไม่ทดสอบเราแต่ถ้าวันหนึ่งอลัลลอฮ์ให้เราแก่ละและเราเป็นอย่างนั้นน่ะเราเป็นอย่างนั้นน่ะลูกเราก็จะทำกับเราแบบนั้นแหละ นี่อัลลอฮ์นบีบอกอัลลอฮ์จะทดสอบเรื่องบาละเดี๋ยวก็จะไปสู่เรื่องโควิดมุกมินและก็คนที่เป็นมุกมินเขาทำไงอ่ะเวลาถูกทดสอบอ่ะสอบบารอเขาอดทนอย่าไปบอกเลยครับอาจารย์อาจารย์ไม่โดนอย่างฉันอาจารย์ไม่รู้หรอกเดี๋ยวเราก็บอกมึงมึงไม่โดนอย่างครูมึงก็ไม่รู้หรอกอัลลอฮ์ทดสอบแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยพี่น้อง ไม่เหมือนกันเลยมีบางคนบอกอ๋อเป็นอาจารย์นะสบายเนะอ้าวสบายเราไม่ได้ถูกทดสอบเรื่องครอบครัวแต่ผมทุกสุถูกทดสอบเรื่องอะไรเรื่องสังคมแล้วก็โดนหนักไม่ใช่โดนเบาเแต่เราจะไปฟ้องใครฟ้องการลอ้อสิไปโวยวายทำไมเพราะเราคนรรู้ว่าถ้าถูกทดสอบต้องอดทนและอย่ายโยนความผิดให้คนอื่น เพราะนี่แหละก็เหมือนคนจะตายคนจะตายอาจจะตายด้วยรถทนหรือไม่รถทนก็นตกน้ำตายจะตกแบบฉี่ตายหรือถูกถีบตายตกน้ำก็นแล้วแต่ใช่ไหมตอนนี้เขาก็สงสารสงสัยกันว่าตกน้ำตายเพราะฉี่หรือตกน้ำตายเพราะถีบก็แล้วแต่มันต้องตายมันต้องมีเหตุมันต้องมีเหตุ อยู่เฉยๆจะตายไม่มีเหตุยังไงอ่ะมันต้องมีฉะนั้นเวลาอลาัลลอฮ์ทดสอบสอบรออดทนเวลาอดทนแล้วเป็นไงอ่ะคนที่อดทนน่ะอ่านดูอาซีอัลลอฮุมมัจยุร์นีฟีมูซีบะตีวะคลิฟลีคอยรอนมินาอัลลอ ตอบแทนผลบุญด้วยฉันด้วยนะฉันอดทนเรื่องเนี้ไม่เคยโทษใครเลยไม่เคยบ่นใครเลยหลังจากนี้ขอให้ฉันเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตเห็นไหมล่ะอุม,มูซสลมาเนียเสียใจผัวตายสุดท้ายนางได้สามีใหม่เป็นนบีใครจะไปคิดนางก็ไม่เคยคิดว่านางเนี่ยจะได้แต่งกับนบีสามีตายจบแล้วฉันจะครองตัวเป็นโสด ไม่มีใครดีกว่าสามีฉันแล้วไม่มีไม่มีใครดีเลยนบีสอนอูอาไปต้นเดียรอ่านอูอาทุกวันเลยเช้าเย็นเช้าเย็นวันหนึ่งอุมมูซาลมาได้แต่งงานกันนบนบีนางเที่ยวประกาศรอบเมืองมดีนาเลยพวกเธอจำไว้อยา่ยาอยา่าอย่าน้อยใจอย่าเสียใจจงอ่านอูอาต้นนี้ฉันได้ประสบมาแล้วฉันคิดว่า เราก็ไม่แน่ที่ผมเคยบอกอาจจะได้แต่งกับจุลาก็ได้ไม่แน่จุลาสเสด็จมามาซิดนูรุลฮุดาเป็นยังไงอ่ะเกิดแวบไปเห็นแม่ค้ากว๋วยเตี๋ยวใช่เลยมันก็เป็นไปได้ฉะนั้นอัลลอฮ์จะทดสอบเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพถามว่าโควิดมาอะไรเกิดกับครอบครัวผมบ้างพี่น้องรู้ไหมอ่ะวันหนึ่ง วันที่ผมต้องเครียดสุดๆพ่อตาติดโควิดตายภรรยาลูกติดโควิดอยู่กับผมคนละห้องนั่งได้แต่มองหน้ากันน่ะแล้วก็เป็นตอนนั้นน่ะคนนั้นก็ตายคนตายพ่อตาตายเมียตายบอกว่าเมียตายจะขำถ้าลูกตายคงจะร้องไห้อันนี้พูดเล่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปสวยแนะ่ ฉะนั้นถามสิเวลาเจอแบบนั้นน่ะโควิดที่กาลังมาแล้วก็คนถูกฝังถูกฝังพ่อตาผมเป็นโควิดไปหาหมอหมอไม่รับมาพี่น้องดูดิสามโรงพยาบาลไปถึงไม่รับไม่รับกลับมานอนพรุ่งนี้จะไปต่อที่ศูนย์ตีสองตายแล้วเพิ่งคุยกับผมเองแล้วผมก็ไม่รู้เขาติดโควิดนั่งติดกันเลยงามและกูแต่ ตั้งแต่วันนั้นมาผมอยู่กับลูกอยู่กับภรรยาอยู่กับพ่อตาแต่อัลลอฮ์เลือกให้ผมไม่ติดโควิดสถานีผมติดโควิดหมดเลยเหลือผมกับอาจารย์สมิธสองคนรอดอาจารย์อาดัมเป็นโควิดนั่งกินข้าวด้ยวยกันทำกับข้าวให้ผมขำในสำรับเดียวกันเวลาไปตรวจอาจารย์อาดัมติดโควิดเอาแล้ว พี่น้องนะผมเครียดทั้งเดือนเวลารอดจากนี่เวลาถ่ายท้องหน่อยหนึ่งกูว่าติดแน่เลยติดแน่เลยเวลาไข้ขึ้นติดแน่เลยแย่จนบานจมูกแต่เมื่ออัลลอฮ์เลือกไม่ให้เป็นยังไงก็ไม่เป็นพูดแค่วันนี้นะผู้นี้อาจจะเป็นก็ได้นี่พูดที่ผ่านมาผมอยู่กับคนติดโควิดทั้งหมด แต่ Allah ไม่ให้เป็นก็อัลฮัมดุลิลละแต่ก็ขอไม่อยากเป็นไม่แน่อาจจะว่าเดือนหน้าจะเป็นก็นได้เพราะมันเป็นกอดอกอดาร์พี่อ่องดูดิผมอยู่กับคนติดโควิดทั้งนั้นเลยกินข้าววงเดียวกันนอนห้องเดียวกันลูกยังเอามาหอมเลยเวลาลูกกลับไปบ้านไปตัวติดโควิดเอาอีกแล้วผมกักตัวไม่รู้กี่รอบจนกระทั่งต้องปิดสถานีแต่ก็รอดมาถึงทุกวันนี้อัลฮัมดุลิลละ ฉะนั้นเวลาอัลลอฮ์ทดสอบทดสอบเรื่องอะไรทดสอบเรื่องอะไรหนึ่งสุขภาพสองว่าวาลาดีฮีอัลลอฮ์ทดสอบหมดไอคนนี้ว่าทดสอบอัลลอฮ์อาจารย์เอ้ยร้านเจ๊งแล้วไม่มีใครมาร้านย่างเด็กๆทดสอบให้ลูกติดน้ําท่อมทําไงมีลูกชายอยู่คนเดียวความหวังก็คือจะเป็นโต๊ะครูทํางานดีๆสุดท้ายติดน้ําท่อม สี่คูณร้อยไม่เข้าบ้านถามว่าถูกทดสอบไหมเลี้ยงมาจนโตอายุสิเจไปติดน้ำท่อมรู้อย่างนี้เอาทานอุดปากให้มันตายไปตั้งแต่แรกแล้วดูสิมีลูกชายอยู่คนหนึ่งสุดท้ายเนี่ยเป็นแบบเนี้ยอา้าเลี้ยงลูกชายมาโตไปเรียนสิ่งโมเตอราสา์สะไซ สุดท้ายความแม่ต้องดูแลยันตายเราอัลลอฮ์ให้ลูกยังอยู่ครบลูกยังเป็นคนดีอยู่ขอบคุณอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์จะทดสอบลูกนะลูกดารากอพี่น้องมันมีพูดกับแม่นี่โอ้ที่กับคนอื่นแล้วมันดีเหลือเกินที่กับพ่อกับแม่เนี่ยมันเดินบานสะเทือนถ้าเจอลูกแบบนี้เป็นไง เป็นยังไงหรือได้ลูกไม่เป็นอย่างี้หรอกมันเอาแต่มีลูกแต่งงานดูแลแต่ครอบครัวลูกจะเอารองเท้ายี่ห้อใดได้จะเอากระเป๋ายี่ห้ออะไรได,ออไรได้ไปโรงเรียนไปส่งลูกเชา้าเย็นไปรับเมาะป่วยเป็นไข้มันให้กินพารานี่มีลูกแบบนี้น่านาน่าเสียใจไหมละ่ะมีลูกเออแต่งงานให้ลูกเป็นฝัง่งเป็นฝา เราก็เห็นเออลูกเราได้หลานมันก็ดูลูกมันเช้าไปส่งอนุบาลเย็นไปรับมะป่วยปวดหัวมะอย่าเพิ่งนะเดี๋ยวออกไปตลาดจะซื้อพารามาให้กินมีไหมมีแล้วถ้าเป็นเราละ่ะปวดหัวไอ้คนเป็นแม่มันให้อภัยอยู่แล้วไม่เป็นไรหรอกเหมาะทนได้ไม่เป็นไรหรอกมะทนได้เนี่ยก็ลูกดารกอรโดยไม่รู้ตัว โดยไม่รู้ตัวถูกทดสอบเรื่องนี้มีพี่น้องทําไมผมถึงพูดแบบนี้ก็เพราะผมรับโทรศัพท์ทุกวันและเรื่องแบบเนี้อาจารย์เอ้ยบางคนนั่งร้องไห้ฟังบรรยายลูกฉันนะอาจารย์หลานไปโรงเรียนอนุบาลมันขับรถไปได้ทุกวันเลยแค่ฉันโทรมาเออมานี่หน่อยนะเดี๋ยวมาว่าจะให้ไปซื้อนาะมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็แล้วกัน มีคำพูดกับแม่ได้ยังไงขนาดทำงานต้องลางานนะครับแม่คือยิ่งใหญ่ที่สุดอย่าให้แม่ต้องรออย่าให้แม่ต้องรออย่าให้พ่อต้องรอคนเป็นพ่อเป็นแม่นะ่ะอภัยอยู่แล้วผมเคยเล่าหลายครั้งผมซื้ออังุนโลละสองอยไปให้มะผมซื้อมาทำไมอังุนตั้งโลละสองอ ผมอยากให้เขากินองง่นแบบไม่มีเม็ดบ้างอาดีตเขาเคยกินองง่นเขียวเขียวมีเม็ดอะวันที่ผมมีตังอะผมซื้อองุ่นไปซื้อลอลโลแกบอกองง่นบ้าอะไรโลละสองร้อยประมาณสิบสิบยี่สิบปีที่แล้วผมซื้อองง่นไปให้แกเก็บอะซื้อมาทำไมแกเก็บสุดท้ายแล้วพี่น้องรู้ไหมอะ สุดท้ายเอาเอาง่นเนี่ยไปโชว์ข้างบ้านแต่อยู่ตาหน้าเราละนิ่งซื้อมาทำไมซื้อมาทำไมเวลากลับปับ๊บแบ่งอ่างงูไปโชว์ข้างบ้านมึงเคยกินหรือเปล่าเนี่ยลูกกูซื้อมาโลละสองร้อยเอากูแบ่งมึงกูแบ่งมึงเห็นไหมพ่อแม่ไม่เคยอะไรหรอกอย่างเดียวขอให้ลูกได้ดีแต่ถ้าลูกได้ดีแล้วปฏิบัติดีกับพ่อแม่ อัลฮัมดุลิลละหลายครอบครัวถูกทดสอบเรื่องลูกถูกทดสอบเรื่องลูกแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วยุ่งกับลูกตัวเองรองเท้าจะใส,ส่สีอะไรเดี๋ยวจะเปิดเทอมยังไงยอมซื้อแท็บเล็ตอัลละเป็นหมื่นให้ลูกเรียนออนไลน์เคยซื้อผ้าถุงผืนละห้าร้อยให้แม่หรือเปล่าเคยซื้อสรงซามารินดาให้ป้าหรือเปล่าหรือเสือ้อยี่ห้อแพง โปโ่ไอ้อะไรที่มันลาคอสให้ให้ให้ใหย่อใส่สักตัวเปล่าโอ้ย่อแก่แล้วจะใส่ทําไมลาคอสย่อไม่ได้ไปไหนคิดเองหมดเลยย่อไม่ได้ไปไหนคิดเองลองสิลองสิงสงสนี่แล้วเราถ้าได้ลูกแบบนี้ก็อยู่งี้แหละนี่บาลาประการที่สาม ออลจะทดสอบอะไรว่ามาลีฮีเงินเงินบางทีออลทดสอบไงวันมีเงินมีเพื่อนมายืมยืมแล้วมันไม่คืนด่าควันกรโมงเลยอวันมาเอานะกูให้มันวันเห็นไหมเราอะออกอาการแล้ว เงินเป็นของใครให้รู้ไว้เลยถ้ามันเป็นของเรามันก็จะเป็นของเราถ้ามันไม่ใช่ของเรามันก็ไม่ใช่ของเราเรารู้จากตรงไหนอ่ะอัลลอฮุมมาลามานิอาลีมาอะตอยตาวลาโมติยาลิมามาณ้าวลายามฟาอูซันยัดดีมิงกันยัดดูถ้าอัลลอฮ์จะให้อะไรกับเราใครก็ขวางไม่ได้แต่ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้อย่าหวังเลยจะได้ฉะนั้นไอคนที่ยืมตังเราไป มันไม่คืนอัลฮัมดุลิลลาอัลฮัมดุลิลอะไรถูกคนยืมตังเขาไม่คืนเดี๋ยวอัลลอฮ์จะให้เราเยอะกว่าที่มันยืมไปแต่ถ้าอัลลอฮ์บอกเราด่าควันขโมงเลยมันเอามาคืนพวกนี้พุ่งนี้เข้าโรงพยาบาลหมดไม่ตังหมดผลบุญเหลือยังไหมไม่เหลือด่าเขาจนกระทั่งเขาเอามาคืนเวลาเขาเอามาคืนปั๊บ ผูกนี้ลูกเกิดอุบัติเหตุต้องเข้าโรงพยาบาลหมดอีกเป็นแสนเราไม่คิดละ่ะเราให้คนอื่นยืมตังค์อัลลอฮ์จะปกป้องเราเรื่องอื่นนี่มุกมินต้องคิดแบบนี้แต่นี่เราไม่คิดไงเราไม่คิดเราคิดว่าเออป่วยต้องมีตังค์เหมือนนี่ละทำประกันชีวิตทำประกันชีวิตใครบอกทำประกันเนี่ยภาษาพูดภาษาราชการเขาเรียกซื้อประกัน การซื้อประกันชีวิตซื้อประกันสุขภาพฮารอมมนบาบทำไมอะเพราะซื้อสิ่งที่ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อ,อไรสมมุติเราซื้อประกันสุขภาพปีนี้ไม่ป่วยเลยโอ้โหเสียดายตังไหมหลังโซเลยโอ้โหเฮ้ยเอายังไงดีวะไปหาหมอสักหน่อยเว้ยไปตรวจสุขภาพอย่างดีได้คุ้มคุ้มคุ้มการซื้อขายต้องมีสิ่งของ ซื้อปลาในบอ่อทั้งๆท,ท,ที่มีปลาแต่เราไม่เห็นตัวปลาปลาบ่อนี้เหมาเลยมือนหนึ่งไอคนทําเลี้ยงปลาเอาไว้หมื่นหนึ่งก็หมื่นหนึงไว้ดีก็ไม่รู้เลยเขาจับปลาขึ้นมาได้ปลาสามตันสามหมื่นเมียว่าผัวว่าไงบังเอ้ยมีหัวไว้วางบนบานาน่าเองเห็นมหมก็โดนว่าอีก นี่ไงการซื้อของที่มองไม่เห็นเขาเรียกใบอุลกอรดใบอุลกอรดไม่ถูกต้องเห็นไหมทั้งๆท,งที่คนขายก็พอใจคนซื้อก็พอใจแต่ไปซื้อปลาในบ่อเพราะมองไม่เห็นอิสลามห้ามและนี่ซื้อประกันชีวิตประกันสุขภาพรู้เรือจะพวยวันไหนมันเป็นการหลอกลวงเป็นการเอาเปรียบกันไอคนที่บริษัทประกันก็เอาแล้ววะ ยังไงก็เอาก่อนเออไปเถอะไอ้ทางนี้ก็บอกเอาละมึงกูป่วยเมื่อไรมึงเสร็จกูแน่กูทําท่าจะป่วยแล้วกูทําท่าจะป่วยก็ก็จะจะเล่นเขาไอ้บริษัทประก,กันก็บอกเ,อ,เอ้มันเทอะมันทาหลายคนถึงมันจะได้ไปเราก็ได้ตังมาเราก็ไปลงทุนเพราะเขามีสมองเขามีโน้ตฮาเขามีสมองเขาไปลงทุนเขาจ่ายเราค่าป่วยมือหนึ่งเขาทำาได้เป็นแสน ดบบูบริษัทบริษัทปาาระกันเขาเจ๊งที่ไหนแล้วเกิดขึ้นกันเยอะแยะฉะนั้นนี่แหละถ้าหากว่าอัลลอฮ์จะทดสอบเรื่องเงินเนี่ยให้แค่คนขอยืมเฮ้ยห้าปีแล้วยังไม่คืนอีกจนไหมเราจนไหมถามจริงจริง่ยจนไหมก็เหมือนเดิมไอตอนมีตังคแสนนึงกับเสือ้อตัวนี้แหละสาลายสกอตนี่แหละไอตอนไม่มีก็ต้นนี้ ไม่เห็นอดใจเลยยังไม่ได้เป็นขอทานเลยทําไมเราไม่มองให้ไกลว่าเอาออัลลอฮ์ทดสอบเรานะเรื่องนี้อัลฮัมดุลิละอดทนอดทนเดี๋ยวอลัลลอฮ์จะตอบแทนสิ่งที่ดีกว่าเดี๋ยวอลัลลอฮ์จะต้องตอบแทนสิ่งที่ดีกว่าเราจงภูมิใจนะเกิดมามีคนขอยืมตังค์พี่น้องต้องภูมิใจสิต้องภูมิใจ เราเกิดมามีคนขยืมตังค์เราไม่ต้องไปยืมตังค์ใครแต่มีคนขยืมตังค์เราอ้โหลเราเนี่เหมือนกษัตริย์เลยมีตังค์ให้คนยืมเราเนี่ยไม่ได้รวยสักทีแต่เรามีตังค์ให้คนขอยืมพันหนึ่งสองพันหมื่นหนึ่งภูมิใจนะครับที่อยู่ตำแหน่งมีคนยืมตังค์เราจะได้เออเฮ้ยโอ้โหอร่อ์ฉันได้มีคนยืมมันไม่คืนล่ะอลลอ้เวลาเขาไม่คืนตามกำหนด ตั้งที่กินก็มีเรารอแล้วรอแล้วไม่ได้แตกต่างกันกับโควิดก็อัลลอฮ์เลือกเราให้โดนทำไมฮาสซันทะเลตาแห้งไม่เห็นมันจนน่ะทำไมฮาสซันไม่จนขณะช่วงโควิดรายได้เข้าไม่รู้กี่ล้านต่อเดือนคใครอยู่ในเฟซจะรู้ฮาสซันน่ะดังจนกระทั่งนายกเชิญน่ะทำไมก็อัลลอฮ์เลือกเราจะทดสอบเรา แต่ลอดูหมวมผมพูดกับพี่น้องพิมพ์ริพายมจนจนแม่โควิดมีเงินเป็นพันล้านก็อลัลลอฮ์ยังไม่ทดสอบเขาอลัลลอฮ์ยังไม่ทดสอบเขาแต่บางคนอลัลลอฮ์ทดสอบโดดตึกตายไปแล้วโควิดมาแต่ลืมไอ้วันที่ออกมาจากท้องพ่อท้องแม่มีอะไรมาฮัสบุลลอมีจัมปิ้งมาไหมมีแหวนมาสักวงไหมไม่ได้มีอ้าวดูอย่างด็อกเตอร์ ดูนีออกมาไม่มีอะไรตอนนี้เป็นด็อกเตอร์แล้วโอ้ยผมนี่ายเลยแพ้ด็อกเตอร์เลยอ,ลอัลลอฮ์ก็ขอดูอานะครับคนเราอลัลลอฮ์จัดมาให้รู้ว่าบุญวาสนาไม่เท่ากันอลัลลอฮ์ไม่ให้เท่ากันทําไมอ่ะอัลลอฮ์ให้เราเกิดมาจนเราเหนื่อยแรงกายแต่อลัลลอฮ์ให้เกิดคนรวยมาอลัลลอฮ์ให้คนคนหนึ่งเกิดมารวยแต่เขาเหนื่อยสมองพี่น้องพี่น้องอย่าลืมนะคนรวยเนี่ย เหนื่อยสมองถามว่าทําไมคนรวยถึงโดดตึกตายอะ่ะเพราะมันเครียดห้องแอร์เตียงดีทําไมฆ่าตัวตายแต่เราอะ่ะอ๋อก๋วยเตี๋ยวเองกินข้างทางหลับปุ๋ยเลยคอกกอกอกอกแต่คนรวยอะ่ะมีโอกาสได้คอกหรือเปล่าตีหนึ่งตีสองยังอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เลยเรามเกะเร็บอลลอไปแล้วย่อมึงเว้พัดลมเป่าหัวหน่อยไม่ได้ ไปแล้วเห็นมหมเหนื่อยจริงแต่สบายสมองแต่คนที่รวยๆพี่น้องไปถามเขาเถอะบางทีเขาอยากจะใช้ชีวิตแบบเราเลยอาจารย์เอ้ยอยากจะไปอยู่บ้านนอกแล้วมีบ่อปลาสักอันหนึ่งแต่มันก็ทิ้งไม่ได้บริษัทอวดหัวมึนอย่าอย่าไปมองใครมองตัวเราแล้วเราจงภูมิใจอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ยังกินน้ำพริกปลาทูได้ วันนี้ยังเดินขึ้นบันดไดได้วันนี้ยังนอนหลับนั่นแหละสุดยอดแล้วสุดยอดแล้วในขับมอเตอร์ไซค์แต่ขับรถเก๋งโอ้โหปวนเลยไอ้ทางนู้นกโกงไอ้ทางนี้กเ็เงินไม่เข้าอยู่บนรถเก๋งจริงอะถามมานั่งก้นร้อนไหมมีเยอะแยะแต่ถ้าเราอยู่แบบพอเพียงล่ะอยู่แบบเข้าใจอิสลามล่ะอา้อาอัลลอฮ์ให้เรามีเยอะเราก็แบ่งคนอื่นเงิน เอาให้คนนี้ยืมบ้างให้คนนี้ให้เลยบ้างเอาอันนี้ใช้กับตัวเองบ้างอันนี้ใช้กับครอบครัวแบ่งสามเงินพี่น้องแล้วจะสบายทั้งดุนยาหนึ่งมีเงินล้านหนึ่งยกตัวอย่างเงินหนึ่งล้านสามแสนใช้ส่วนตัวกับครอบครัวเราสามแสนเก็บไว้ให้ลูกหลานสามแสนทำบุญสาธารณประโยชน์ก็มีความสุขละแบ่งเงินให้เป็น ไม่งั้นเราแบ่งเงินไม่เป็นเราจะเครียดกับเรื่องเงินมีเงินอยู่ล้านเนื้อส0 0ก้าแสนสามแสนตัดเลยทําบุญยกตัวอย่างอีกสามแสนสามแสนไว้ไงใช้ใช้ตัวเองกับครอบครัวในดุนยานี้อีกสามแสนเก็บไว้ให้ลูกหลานเราก็ดุนยาก็สุขอาคิรอก็สุขนี่อัลลอฮ์จะทดสอบเราเรื่องเงินฉะนั้น ใครโกงเราอย่าไปเสียใจมันโกงไปเดี๋ยวชิดเดี๋ยวอลัลลอฮ์ให้ใหม่เพราะเขาโกงอลัลลอฮ์จะทดสอบอีมานเรานี่เวลาเขาโกงด่าควันขโมงแล้วเราจะเหลืออะไรเหลืออะไรไม่บังซอลนแล้วผมไม่สนเลยพี่น้องชีวิตดุนยามีก็ทำอ้าวผมเคยเล่าหลายครั้งไม่มีค่าเทอมจะให้ลูกไปบรรยายรู้เลยเขาให้สามพน้า แล้วก็ค่าเทอมหมื่นหนึ่งขาดอีกกี่พันพุชนาขาดกี่พันหกพั 6, เรารู้เราไปบรรยายที่นี่เขาใส่ซองสามพันหแล้วอีกจะจ่ายเงินลูกแล้วอีหกพันหาทำไงพี่น้องรู้ไหมเวลาไปบรรยายเนี่ยได้ซองนะ่ะสามพแต่อัลลอฮ์ตักเดชคนที่มาฟังบรรยายอาจารย์เวลาสลาบปุ๊บยัดมือเวลาขึ้นรถมาเฮ้ยหมื่นหนึ่งพอดีเลยเอาไปเลย เห็นไหมเรื่องของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จัดมาแล้วฉะนั้นไอโควิดจะมามาไปสิเราแค่ขายของไม่ได้บ้านอื่นนะพ่อเขาตายบ้านอื่นแม่เขาตายบางบ้านตายทั้งพ่อทั้งแม่เหลือลูกอีกเห็นไหมเขาอยู่ได้ไหมได้แล้วสุดท้ายอยู่กับแม่อย่างจนหลังจากพ่อแม่ตายคนมารับเลี้ยงสบายเลยถ้าเราไม่ตายลูกเราก็ อยู่ในสลัมดูข่าวไหมละ่ะพ่อแม่ในสลัมตายทั้งคู่โควิดเหลือเด็กผู้หญิงสองคนมีคนรับเลี้ยงเลยมีชุดสวยๆใส่มีตังไปกินขนมถ้าพ่อแม่มันไม่ตายมันก็อยู่ในสลัมเหมือนเดิมก็นี่แหละการกอดอกอดัทที่อัลลอฮ์กำหนดมาเป็นวัฏจักรมันจะหมุนของมันแบบนั้นอัลลอฮ์จะทดสอบแบบนี้ไปถึงไหนฮัตตายัลก็ลอจนกระทั่งไปพบเจอกับ อัลลอฮ์ว่ามาอะไรที่คอตีอาตุลไอสิ่งที่เราถูกทดสอบเนี่ยมันจะเป็นการลบล้างบาปจนกระทั่งวันที่เรากลับไปหาอัลลอฮ์ไม่เหลือบาปเลยนะครับนี่คือฮะดีษที่นบีบอกว่าสบายใจได้ไม่ต้องห่วงโดนแน่โดนทุกคนบาลอโดนทุกคนแล้วแต่ใครจะโดนอะไรอัลลอฮ์พี่น้อง ผมบรรยายศาสนาถ้าคนเปิดใจกว้างอัลลอห์อาจารย์ยูซุบเขาเตือนเรานะแต่ถ้าคนใจแคบอิซุบมันด่าเราก,ก,ก็มันก็มันต้องเป็นแบบนั้นนะฮะสุลลคนเราเนี่ยมันเกิดมาไม่เหมือนกันหรอกบางคนเกิดมาพูดนุ่มแล้วจะให้เรานุ่มครับได้ตายไอเราเป็นแบบนี้แต่เราไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครอัลลอฮ์ก็จัดมาอัลลอฮ์แลวจะให้ผม นุ่มแบบดรอดิศักด์ตายแน่ผมดอร์ Dr. เขานุ่มเขาสุภาพเอาล่อเลือกให้เขาเป็นดรผมนี่ได้เป็นแค่ปริญญาตรีพอละฉะนั้นวันนี้โควิดมันจะทดสอบอะไรเราถามว่าวันนี้ยังมีตังกินกับดีไม่ดีขนาดโควิดมานะกับข้าวในตู้เย็นยังแน่นอยู่เลยเปิดตู้เย็นจะกินอะไรดีงงงง เนื้อมีปลามีอะไรมีงงทำไงปะแม่มันไปร้านดีกว่าดูนี่ขนาดโควิดบนๆน,นะโอโควิดมาไม่ไหวเลยขายไม่ไนดะ้ปาไปกินร้านดีกว่าแต่บางบ้านเขาเขาไม่มีแม้กระทั่งตู้เย็นกูจะเอาอะไรกินแต่อันี่จะกินอะไรดูสิมันคนละแบบเลย ฉะนั้นวันนี้เนี่ยเวลาอัลลอฮ์ทดสอบเราสบายใจแล้วอ๋อฮะดีสนบีบอกมุกมินโดนทั่วหน้าโดนยันไหนยันตายแล้วแต่จะโดนวันไหนเท่านั้นเองแล้วแต่จะโดนวันไหนคนบางคนแต่งงานไม่มีลูกโอ้โหทรมานเหลือเกินอยากจะมีลูกเนี่ยถ้าเกิดไม่มีลูกนะแล้วก็ใครจะเลี้ยงตอนแก่ดูยุ่งเรื่องของอัลลอฮ์ ไปยุ่งเรื่องของอัลลอฮ์ขอให้เราเป็นคนดีสิถ้าเราเป็นคนดีไม่ต้องห่วงเดี๋ยวอัลลอฮ์จัดให้เราไม่มีลูกแต่เราเป็นคนดีอัลลอฮ์จะดูแลดีไม่ดีเวลาเรากําลังกแก,แก่ไม่ไหวอัลลอฮ์ให้เราตายเลยเห็นไหมแต่เราเฝ้าอยากได้ลูกจนกระทั่งขอการรอดเหนื่อยและยากแลอเกินการรอไปหาไปหาโต๊ะ โตอะไรดีล่ะไปแบบนั้นดีกว่าสุดท้ายโตอะไรที่กูโบก็ไปขอแล้วต่อยอยขอให้ฉันได้ลูกด้วยนะดูสุดท้ายแม่มันพยายามจังอัลลอฮ์จัดลูกให้มาจัดดาวซินโดมมาเอาไหมล่ะไม่เอาอีกแล้วก็ขอลูกแต่อัลลอฮ์จัดดาวซินโดมให้เอาไหมไม่เอาออกมา ขาเป๋เอาไหมไม่เอาจะเอาให้ได้อย่างใจแต่ละหมาดละ่ะสุบโบขาดอาซัดบางทีลืมแล้วเวลาจะเอาสิ่งที่จะขอจากอลล่อ์นะลูกออกมาต้องขาวผมทองเวลาลูกหน้าตาดีอุ้มโชว์ชาวบ้านทั้งวันเลยลูกใครเนี่ยสวยจังเวลาลูกดำไม่เอาออกเลยมึงอยู่บ้านม่ต้องไปหรอกเหมาะจะไปกินงานคนเดียวเอาไหมละ่ะนี่แหละมนุษย์ ฉะนั้นวันนี้เวลาอัลลอฮ์ทดสอบอะไรก็แล้วแต่เราอดทนนะครับเวลาเราอดทนแล้วอัลลอฮ์จะตอบแทนสิ่งที่ดีเอามาดูเรื่องโควิดบ้างโควิด19มันเป็นชื่อเรียกทางทางวิทยาศาสตร์โควิด19ในอดีตเคยมีโควิดไหมพี่น้องในอดีตเคยมีโควิดไหม เคยซอฮาบะตายไหมตายซอฮาบะที่เป็นแม่ทัพแล้วก็มีมีชื่อเสียงท่านอ ah ูบัยดาบินยัรรอตายด้วยกับไม่ใช่โควิดนะด้วยกับโรคระบาดในยุคก่อนเขาเรียกว่าตออูนตออูนอิมาวาสหรือตออูนอัมวาส,อออนวาสในสมัยก่อนนี่เวลาโรคระบาดเกิดขึ้นที่ไหน เขาจะตั้งชื่อเมืองเมืองนั้นเลยตั้งชื่อตามเมืองเลยถ้าหากว่าบางมดเกิดโรคระบาดตอ,อูนบางมดนี่ก็เป็นตำบลตำบลหนึ่งชื่ออิมาวาสเรียกตอ,อูนอิมาวาสนะครับแล้วก็ทำให้ซอฮาบะตายและซอฮาบะที่ตายเกี่ยวกับโรคนี้เนี่ยนอกจากอุบัยด้าบินยารอะมีอีกท่านหนึ่งมูอัซบินยาบัน พี่น้องรู้ไหมมมอัสบินยาบันนี่ไม่ใช่เป็นคนธรรมดาเป็นคนที่นบีรับรองส่งมุอัสบินยาบันไปยังเยเมนให้ไปปกครองเยเมนส่งไปปกครองที่เยเมนแล้วเป็นคนอลเลมมากแล้วนบีก็ถามมุอสัสอุมะอุมอัสเวลาเจ้าไปอยู่เทเมนแล้วเนี่ยเวลาปัญหาเกิดขึ้นเจ้าจะตัดสินคดีความยังไงมุอัสตอบยังไงรู้ไหม ฉันจะตัดสินด้วยกุรอานเอากุรอานเลยนบีถามว่าเอาถ้าไม่เจอกุรอานล่ะเอาฮะดีสนบีสุนน,นา่านบีเอาถ้าเกิดว่าสุนน่านบีไม่มีล่ะตาเราะฉันแหละเห็นไหมดูโมอาสเขาตัดสินศาสนาเขาเอาอะไรก่อนดูซิอายะกุรอานที่เขามีอยู่ที่ตัวเขาเนี่ยมันมีเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมไม่มีเอาไม่มีไปดูสุนน,นา่านบีมีไหมไม่มีถ้าไม่มีมมอาสบอก ฉันจะใช้ความคิดของฉันแหละนบีตกบ,บาเลยเยี่ยมนี่เห็นไหมโมอาสแต่มูอาสตายด้วยอะไรต่ออูนตายด้วยโรคระบาดฉะนั้นมันเป็นธรรมชาติมาอยู่แล้วแต่นบีให้สูตรอ้าวดูนะพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยเดินตามสูตรนบียอออย่างนี้นะก็ลลรอซสลุลอย์สอลลฮุอะลัยิวะสซัลลัมอิซาซามิยะตุมบิฮี เมื่อใดที่พวกเจ้าได้ยินเรื่องต่ออูนเรื่องโรคระบาดเนี่ยบีอาร์เดนตำบลหนึ่งตำบลใดฟาลาตักดามูอะไรที่อย่าเข้าไปน้องจอกสมมุติมีโควิดก็จะไปอยู่บางมดจะไปน้องจอกถามจะไปทำไมอ๋อก็แถวน้องจอกเขามีมหากรรม เขามีงานงานสูเราต้องไปช่วยรู้ว่าตอนเนี้โควิดน้องจอกํำลังพึมเลยไปฝืนไหมล่ะฝืนอา้นาวนบีบอกถ้ารู้ว่าที่ไหนมีอย่าเข้าไปไวอีซาวะกออาบีอารเดนวะอันตุมบีฮาแต่ถ้าหากว่าตำบลน,นั้นเกิดโควิดและเราอยู่ด้วยบางมดเกิดเกิดโควิด นบีบอกไงฟาลาตักรูยูฟิรอ,รอนมินูอย่าออกไปนะเก็บตัวให้ดีป้องกันตัวเองให้ดีอยู่ที่บ้านไม่ใช่ในบางมดกำลังหนักเลยกูไปเที่ยวหนองจอกเป็นยังไงอะ่ะคราวนี้หนองจอกเอยมินบุรีเอยบางกะปิเอยเป็นหมดเลยทำไมอะ่ะพุสนาแวะบางกะปิซื้อข้าวเหนียวมะม่วง รถเมย์ไปจอดที่มินซื้อส้มโอแล้วไปคุยกับคนน้องจอกพระเป็นรอดเลยนี่ไงก็วันนี้เราไม่เอาสูตรนบีมันก็เป็นแบบนี้แหละครับมันก็เป็นแบบนี้แหละก็นบีสั่งแล้วคนในอย่าให้ออกคนนอกอย่าให้เข้าแต่คนในจะเข้าคนนอกเอ้คนในจะออกคนนอกจะเข้าก็ ก็สมควรแล้วเป็นแล้วจะบ่นทำไมบ่นทำไมก็เราเลือกเองเราเลือกเองฉะนั้นวันนี้เราขอดูอาต่ออลลล a ์สิขอดูอาต่ออัลอ l ลอลล l a ์สอนอยังไงเอ้ยนบีสอนองไงดูอา Allahumma inni auzu bi kaminan barosi wan jununi wan juzami wa min syiin a s ก o m ผมท่องทุกวักตูเลยพี่น้องผมกลัว ถ้าผมติดโควิดเนี่ิน้องทำรายการก็ไม่ได้บรรยายก็ไม่ได้สิบหวันลูกเมียกินข้าวลิงงสิฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องปกป้องนอกจากปกป้องแล้วดูอาด้วยอัลลอฮุมมาอินนีอูซุบิกามินันบารอซีวันจุนูนีวันยูซามีวามินไซยีอินอัสกอมอัลลอฮ์ปกป้องฉันให้พ้นจากโรคโรคอะไรโรคหูนหนาตาเริ โรคบ้าคนเราไม่แน่หรอกพี่น้องอยู่ไปไปบางทีบ้าอยู่บางทีเป็นโรคด่างโรคโรคด่างโรคเรื้อนใครจะไปรู้ว่ามินซายินอสกอมและโรคร้ายต่างๆขอสิครับขอแต่ถ้าขอแล้วอาจารย์เนี่ยอ่านทุกวันเลยยังเป็นกอัลลอฮ์กำหนดกอดอกอดัดแล้วเหมือนผมเล่าให้พี่น้องฟังถามว่าอย่างผมเนี่ยตามปกติหน้ารอดหรอลูกเป็น แล้วลูกสาวเพิ่งอายุหกขวบเป็นโควิดภรรยาเป็นพ่อตาเป็นพ่อตาตายลูกเมียกำลังงอมเลยแล้วผมก็อยู่ไม่รู้มารู้ทีหลังวารเขาตรวจเอาแล้วกูถ้าเอาลอใัยรอดรอดไหมรอดเอาวาะครอบครัวเป็นมาอยู่กับหลานหลานลาน,นี่เสรงเสรีนี่ทั้งนั้นนะกินข้าวเดือการเอาของให้กินขำกันน้ำลายกระเด็นในสำรับ มาตรวจหลานหลานเป็นตรวจอาจารย์สุไหมีนาทองเป็นตรวจบัสรีบนเบนกอหลีเป็นตรวจเสรีเป็นอาดัมเป็นกูจะรอดเหรอแล้วจะรอดเหรอฮัสบุลองสุดท้ายรอดแต่ไม่แน่กลับไปอาจจะเป็นก็ได้นาะอุบิลละไม่อยากเป็นนะครับไม่อยากเป็น แต่ก็รอดมาแล้วก็ขอดูอาตออลออัลลอฮ์ให้รอดต่อไปเถอะฉะนั้นชีวิตของพวกเราเราจะเจอบททดสอบแต่เราจะอยู่ยังไงล่ะอยู่อย่างผู้อดทนอ้าเมื่ออัลลอฮ์ทดสอบเรื่องเงินเอ้าช่างมเนื้อเดี๋ยวหาใหม่อัลลอฮ์ทดสอบให้เมียตายช่างมเนื้อเดี๋ยวหาใหม่เดี๋ยวกูจะไม่รอดตอนนี้แหละเนี่ยชีวิตเราเกิดอะไรเดี๋ยวก็หากันใหม่ มันก็แค่นั้นเองแต่นี่เราโอ้โหเออะไม่อีมานเลยไหนบอกว่าอีมานอีมานอดทนไหมละ่ะเปล,ล,ล่าเลยเวลาอัลลอฮ์ทดสอบอะไรหน่อยบึม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 ,บมไม่ได้อดทนอะไรเลยนะครับวันนี้อดทนเนี่ยอลัลลอฮ์บอกอยังไงอิซาอัซอบัตหุมมูสีบะกอรู้อินนาลิลลาวะอินนาอิลัยรอยอูอน เมื่อมูซีบะเคาะกรรมภัยพิบัติมาประสบกับเราให้กล่าวคำว่าอินนาลิลละว่าอินนิลายอิรอยูนดูความหมายอินนาลิลละแท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์เรานี่เป็นกรรมสิทธิ์ตั้งกระหัวจรดเท้าเป็นของอัลลอฮ์อยากจะตัดนิ้วเล่นได้ไหมบาปนิ้วเราทำไมฉันจะตัดนิ้วฉันเป็นอะไรของเรา,าทำไมบาป ที่บาปเพราะอะไรอลัลลอฮ์บอกลาตุลกูไอดีกุมอิลัตตาลูกาอย่านําตัวเองสู่ความหายนะฮาซุบลลอมีนิ้วอยู่อันหนึ่งเฮ้ยตัดเล่นว่าโชว์บาปไหมบาปกินน้ำน้ำท่อมอะร่างกายไม่ดีก็ร่างกายฉันนะ่ะก็นี่ง่ามไม่รู้คำว่าอินนาลิละว่าอินนาอิลัยิรอยูอูนเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอลัลลอฮ์ทั้งหมดเลยแล้วเราก็จะกลับไปสู อัลลอฮ์จะกลับไปแบบไหนอ่ะจะกลับไปแบบไหนกลับไปยังไงแม้กระทั่งอะไรที่มันไม่ดีเรายังไปทำไม่ได้เลยอะไรที่มันอันตรายป๋าป่วยไตายวายต้องการไตหนึ่งอันต้องการไตหนึ่งอันเรามีไตยอยู่สองอันแบ่งป๋าสักอันได้ไหม นี่ก็ต้องไปดูอุลามะอุลามะกลุ่มหนึ่งบอกแบ่งไม่ได้แต่อีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าได้แล้วเราเป็นลูกเจ้าวันไหนอฮะอ้าวสมมุติเราแบ่งปาไปหนึ่งอันและร่างกายเราจะสมบูรณ์ไหมแล้วตกลงป่าเราจะถูกทดสอบอยังไง ป๋าเราใจไตาวายต้องล้างไตแต่จะทําไงไม่ให้ป๋าต้องล้างไตเอาไตาเราไปหนึ่งอันดูภาพนะครับค่อยๆฟังเอาไตาเราไปหนึ่งอันป๋าเราก็ไม่ต้องล้างไตแล้วใช่ไหมดีไหมดีแล้วเมื่อป๋าเราได้ไตเราไปป๋าเราก็ไม่ถูกทดสอบอะไรเลยแล้วมูซีบ้าจะเกิดตอนไหน นี่ก็มีอุลมะก็มองคนละมุมมุมนั้นทีมุมนี้ทีก็ไปตัดสินใจเอากันละกันถ้าปา๋าายวายต้องใช้หนึ่งอันฮาสุบุลลอฮ์จะแบ่งหรือเปล่าถ้าซุบุลลอฮ์แบ่งก็มีอุลมะบอกได้ถ้าฮซุบุลลอฮ์ไม่แบ่งไม่เอาปา๋าฉันให้ไตป๋าไม่ได้หรอกอุลมะเขาบอกไม่ได้แล้วก็มีสองกลุ่มเราเป็นลูกก็เลือกเอานะครับตา มีสองดวงแบ่งป๋าสักอันหนึ่งป๋าตาบอดสองข้างแบ่งป๋าสักอันเราเหลืออันเดียวล้อไหนไว่าล้อบอดอเสียตาแล้วก็ได้ฉายามาใหม่มีแขนสองอันแบ่งป๋าสักหนึ่งอันลูกกระตันอยู่เราเหลืออันหนึ่งดีไหมดีแต่ได้หรือเปล่าล่ะนี่คือสิ่งที่ เราจะต้องเรียนกันต่อไปแล้วเวลาเราฟังศาสนาเราก็บางเรื่องก็เก็บไปคิดนะครับแล้วก็ถามโต๊ะครูที่เรามั่นใจไะสบายใจแล้วเขาตอบด้วยหลักฐานเราก็นำสู่การปฏิบัติแล้วเราก็มอบหมายกับอัลลอฮ์นั้นชีวิตของเราอยู่แบบนี้แหละอะไรจะเกิดโควิดจะเกิดก็ช่างมันดีนี่มากี่ปีแล้วไม่เห็นเป็นไรแล้วไม่มีใครไม่มีใครอดตายเลยแต่ตายเพราะโควิดนะมีแต่โควิดมาอดตายมีใครบ้าง เอาเอ่ยมาในเนี่ยเนี่ยบางมดเนี่ยในงานเนี่ยโควิดเกิดเนี่ยใครใครอดตายเพราะโควิดผมจะเลี้ยงผมสัญญาจริงนะถ้าจนถึงขั้นไม่มีอะไรนะผมรับอุปการะเลยเพราะตอนนี้ผมดูแลเด็กกำพ้ายากจนอยู่200ครอบครัวต้องใช้งบแต่ละเดือน4ี่แสนบาท4 0 0แสนบาทฉะนั้นถ้าจน พราะโควิดไม่มีอะไรกินเลยโทรหาผมแต่มีกินทุกคนแหละคนนี้กินเกินเล่นไปเนื้อย่างทุกอาทิตย์ไปบิงซูจริงๆน้ําแข็งใสก็เหมือนบิงซูแค่ละเอียดกว่าเองเรียกแบบบ้านๆก็น้ําแข็งใสถ้าเรียกแบบฝรั่งหน่อยบิงให้เบิือนชี่ปุ่นหน่อยบิงซูอรรตอนแรกผมแรกครั้งแรกเลย พาผมไปกินบิงซูผมก็นึกว่าอะไรบิงซูไปถึงโอ้โหไปนั่งแล้วพี่น้องดูแออย่างเย็นกินบิงซูอยู่อย่างนี้ใส่หมวกอีกต๊ะละแบกินบิงซูทำไปทำมาผมบอกทีหลังอย่าพาผมมานะพาผมไปร้านน้ยะน้ำแข็งใสผมชอบมันฟักทองสับประรดแล้วก็โรยด้วยน้ำแดงแล้วก็นมหน่อยผมชอบแบบนั้นบิงซูไมคร จะตายกินบิงซูโคตรมานเลยดีตรงไหนแพงก็แพงน้ำแข็งใสดีกว่ากรึบกรึบกึบเราชอบแบบนั้นอันนี้แหละฉะนั้นชีวิตของพวกเรานะครับอยู่ว่าให้รู้เราคือใครถ้าเราเป็นผู้ศรัทธาอินชาอัลลอฮ์อยู่บนโลกนี้สบายสุดท้ายนี้ผมขอดุอานะเพื่อพวกเราจะได้กลับไปนอน แล้วก็ไปพักผ่อนพวกนี้ได้ทำงานผมขอดูอาแบบนี้นะครับให้ทุกคนเลยรับบานาฮับลานามินอัซวาจินาวาซุรียตีนากุรอตาะจุนวาจาอันนาลิลมุตตะกีนาอิมามาโออัลลอฮ์ขอให้พวกเราเนี่ยเจอคู่ครองคู่ครองที่ดีด้วยเถอะแล้วเวลามีลูกมีหลานขอให้มีลูกหลานที่ดีด้วยเถอะแบบ มองไปแล้วสาบายอกสาบายใจลูกละหมาดภรรยาละหมาดสามีละหมาดภรรยาโทรบริจาคสามีออกทำงานเนี่ยกุรอตะอะจุนแปลว่าสาบายอกสาบายใจเวลามองไปแล้วว่าจะอันนาลิลมุตะตกีนนอิมามาแล้วก็ขอให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้เราเจอสิ่งที่ดีแล้วก็เจอแบบอย่างที่ดีคืนนี้ผม ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะผมขอมาอัฟทุกๆคนเลยนะครับด้วยหัวใจถ้าคำพูดของผมพูดไปแล้วทำให้ไม่สบายใจหรือ,อ,อไม่สบายตาผมขอมาอัฟไว้ด้วยนะครับเพราะทุกอย่างเนี่ยมันก็ย่อมมีการผิดพลาดได้แต่ให้รู้ไว้เลยนะครับผมมาวันนี้เพื่อบอกกับเตือนไม่ใช่ดา่าอยากบอกแบบนี้นะครับ Wan ini, kau jop tapi yang kau ni nak, Subhana kalau mawabiam dikah, ashadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atu builai.